กับ TAI Smart Arbitration Course นะครับรายการที่นำสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการนะครับรายการนี้จะทำโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักง,งานสายวิธรรมหรือว่า TAI นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือว่าติดตามไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลามีการน้บโบทต่อใ,ใหม่เนี่ยท่านจะได้การแจ้งด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับ สำหรับประเด็นปัญหาที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างศาลกับอนุญาโตตุลาการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบคำชี้ขาดนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการที่คู่พิพาทเนี่ยได้แสดงเจตนาที่จะใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันนะครับก็เป็นการแสดงเจตรมให้เห็นนะครับว่า ปัญหาข้อพิาพาทต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องการจะให้คณะอนุญาโตตุลาเนี่ยวินิจฉัยชี้ขาดนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของอิสระกรอบเสรีภาพในการแสดงเจตนาของกู้สัญญาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในการบังคับตามคําชี้ขาดเนี่ยนะครับก็มีความจําเป็นที่ต้องมาอาศัยกระบวนการทางศาลนะครับที่ศาลเองเนี่ยก็มีสิทธิ มีอำน,นาจที่จะตรวจสอบคำชี้ขาดของคณะอนุญ,ญาโตตุลาการด้วยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าแค่ไหนเท่าไหรเนี่ยที่จะไปตรวจสอบหรือว,ว่าดูแลคำชี้ขาดตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการตรวจสอบตรงนี้นะครับเข้าไปแทรกแซงดุลยินิของคณะอนุญ,ญาโตตุลาการมากจนเกินไปนะครับมันก็จะมีผลทําให้เจตนารลักของผู้สัญญาที่ได้แสดงให้ประจักษ์ตั้งแต่แรก ผ่านข้อสัญญาอนุญาตัวตุวลาการนะครับมันก็จะถูกทําลายไปนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไประงับตามที่ได้แสดงเจตนาที่จะให้คณะอนุญาตตลวการไปคนคนมนิชัยชี้ขาดนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับศาลก็มีหน้าที่ต้องดูแลความถูกต้องชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องเกี่ยวความสงบเรียบร้อยด้วยนะครับเมื่อ มาสายกลไกกระบวนการทางศาลแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ศาลก็ต้องใช้อำนาจของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกันพียงแต่ว่าแค่ไหนเพียงใดนะครับที่จะทําให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็ได้ดุลยภาพระหว่างอสองกระบวนการตรงนี้นะครับก็คือกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการในส่วนหนึ่งกับการใช้อำนาจของศาลตามกฎหมายเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่า ในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีประเด็นเออปลีกย่อยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าในตอนนี้นะครับเราคงจะโฟกัสแล้วก็จํากัดเฉพาะเจาะจงนะครับไปถึงปัญหาเรื่องของการที่ไม่ใัยว่าข้อตกลงเอ่อที่คู่พิพาทได้ทําขึ้นนะครับเป็นสัญญาหรือว่านิติสัมพันธ์ประเภทใดน,นะครับแล้วก็จะมีผลสมบูรณ ตามกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะครับเป็นดุลยเลือมหน้าของคณะอนุญาโตตุลาการที่จะวิจัยชี้ขาดหรือไม่นะครับที่ศาลจะมีอำน,นาจเข้าไปแทรกแซงเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อเท็จจริงจากคำพิพากษาสารดีกาที่1644งหกทับสองนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของอข้อกฎหมายนะครับก็คงจะจําเป็นต้องมาทําความเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราวที่เกิดขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับว่า ข้พอพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็เรื่องราวอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็มีบริษัทชื่ออออ่างแล้วกันนะครับก็เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งนะครับโดยในบริษัทเนี่ยนะครับก็มีนมายมอม้าเป็นผู้จัดการคนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าในการทํางานเนี่ยก็เข้าใจได้ว่า ในมอมานะครับก็คงเป็นผู้จัดก,การที่ค่อนข้างจะมีความสามารถนะครับแล้วก็บริษัทอออังก็คงจะเอ่อต้องการดึงตัวให้ในมอม้าเนี่ยอยู่กับบริษัทได้นานๆนะครับเพราะว่าสร้างยอดขายกับบริษัทอออางเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยได้ทําหนังสือฉบับหนึ่งนะครับส่งไปในมอมา้าในหนังสือฉบับนี้นะครับก็มีข้อเสนอยืนมอม่นไปให้ในมอม้าว่าให้ในมอม้าเนี่ยมีสิทธิ์ซื้อแปลงที่ดิน วิลล่านะครับหมายเลขสิบหกนะครับในราคาหนึ่งบาทนะครับแล้วก็ยืนยันแบ่งผลกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นที่บริษัทออจะได้รับให้กับนายมอม้านะครับโดยระบุไว้ด้วยนะครับว่าข้อตกลงตามหนังสือฉอบับนี้นะครับให้ใช้กฎหมายไทยในการบังคับกับสัญญาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการระบุเรื่องของข้อตกลงในการระงรับข้อพิพาทด้วยนะครับเพียงแต่ระบุกว้างๆว่าให้ระงรับโดยวิธีอนุญาโตตุลาการตาม ข้าเนี่ยอนุญาโตตุลาการพอส2องนะครับก็หลังจากที่มีการส่งหนังสือฉบับนี้ไปให้ในายมอม้าแล้วนะครับนายมอม้าก็มีการส่งหนังสือฉบับหนึ่งนะครับตอบตกลงตามข้อหนังสือที่บริษัทเขาอ,อ่านได้ทําไปให้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ปรากฏว่าทางนายมอม้าเนี่ยก็เข้าไปลงทุนสร้างบ้านพักวิลล่าอยู่ใน ที่ดินแต่งนั้นนะครับก็ใช้เงินลงทุนไปสักประมาณ16ล้านบาทนะครับพอสร้างบ้านพักเป็นวิลล่าเสร็จแล้วนะครับก็มีการทำสัญญาขายวิลล่าแห่งนั้นเนี่ยให้กับบุคคลภายนอกไปนะครับเพียงแต่ว่าในคดีตรงนี้คงไม่มีข้อพิพาทที่ไปเกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่ว่านะครับพอหลังจากที่นายมอมาทํำสัญญาซื้อขายวิลล่าเนี่ให้บุคคลภายนอกไปแรากฏว่าบริษัทเออ่างก็ทราบเข้านะครับก็ มีการไปแจ้งกับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ซื้อวิลล่านะครับบอกว่าให้เข้ามาทําสัญญาใหม่กับบริษัทอออางนะครับโดยอ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ดินแล้วก็วิลล่าแห่งนั้นเนี่ยเป็นสิทธิ์ของบริษัทอออานะครับแล้วก็บอกให้บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยโอนเงินที่เหลือตามสัญญาเนี่ยให้กับบริษัทอออ่าแทนไม่ต้องไปโอนให้กับนายมอม้าแล้วนะครับก็เป็นที่มาของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแหละครับก็นายมอม้าก็เลยเสนอข้อพิพาทต่อ อนุญาโตตุลาการนะครับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายโดยให้บริษัทเอาอ่างเนี่ยครับจ่ายเงินค่าเสียหายหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็ค่าเสียอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะสมมอบบ้านพักคืนแล้วก็ให้ถอนการแจ้งความร้องทุกข์ในคดีอาญานะครับซึ่งก็คงพอจะเข้าใจได้นะครับว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเรื่องราวมันคงปานปลายแล้วก็มีการไปร้องทุกข์ในคดีอาญาในข้อหาต่างๆนะครับแต่ว่าเรื่องคดีอาญาคงอยู่นอกเหนือจากสปบ,บที่เราจะพูดคุยกันนะครับ หลังจากที่คณะอนุญาโตตุลาการได้ดําเนินกระบวนพิจารณาสื่พยานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มีคําชี้ขาดนะครับโดยตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการนะครับก็ตัดสินให้ในายมอม้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เหนือวิลล่าหมาเลขกิ6ที่พิพาทนะครับโดยรับฟังว่านายมอม้าเนี่ยได้ Icana, แสดงเจตนาเป็นคำนองตอบรับข้อตกลงที่ทางบริษัทโออาร์ยื่นให้แล้วนะครับก็เลยเป็นเหตุให้นายมอม้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิเหนือวิลล่าหมายเลข16ที่ว่านะครับแต่ว่าส่วนค่าเสียหายจากเงินลงทุนที่อ้างว่ามีการลงทุนไปในการสร้างวิลล่าที่ว่านะครับเนื่องจากนายมอม้าเนี่ยได้ขายวิลล่าแล้วก็ได้เงินจากการขายวิลล่าไปแล้วเนี่ยย3สามล้านบาทเสร็จนะครับเพนั้น ก็ไม่มีค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหนึ่งล้านบาทที่ว่านะครับก็ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้นะครับส่วนเ,เรื่องข้อเรียกร้องแย้งที่บริษัทออนะครับขอให้ขับไล่ในมอม้าก็เมื่อฟังข้อได้จริงว่าในมอม้าเนี่ยเป็นคนที่มีสิทธิเหนือบิลล่าหมายเลข16ที่ว่านะครับบริษัทอ่อก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขอให้ขับไล่ในมอม้าเนี่ยออกไปจากที่ดินแปลงพิพาทนะครับส่วนเรื่องของการ ถอนการแจ้งความร้องทุกข์ในคดีอาญานะครับอันนี้คณะอนุญาตตัวาการก็ไม่ได้ชี้ขาดว่าเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของคณะอนุญาตตัวตการนะครับเพราะเป็นเรื่องของคดีอาญาแล้วเนี่ยการที่จะถอนความแจ้งถอนคําร้องทุกข์การแจ้งความต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่าในกระบวนพิจารณาคดีอาญาแต่ว่าในส่วนของกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาตตัวตการเนี่ยเป็นเรื่องของทางแพ่งเป็นหลักเพราะฉะนั้นคณะอนุญาตตัวาการก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้ขาด กำหนดให้บริษัทอ่างเนี่ยถอนการแจ้งความร้องทุกข์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นคําชี้ขาดข,ของคณะอนุญาโตตุลาการที่ได้นิฉัยชี้ขาดในข้อพิาพาทเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางบริษัทอ่างก็ได้มีการไปขออัยสารเพื่อถอนอคําชี้ขาดนะครับซึ่งปรากฏว่าในกระบวนจารของศาลชั้นต้นนะครับก็มีคําพาิพากษานะครับว่าข้อตกลงระหว่างนะในมอมม้ากับบริษัทอ่างเนี่ย รับฟังจากพยานฐานที่มีการนํามาไต่สวนในชั้นศาลนะครับว่าเป็นการทําสัญญาซื้อขายที่ดินเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีการทําเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่นะครับสัญญาที่ว่านะครับก็เป็นโมฆะนะครับก็ให้เพิกถอนคําชี้ขาดที่มีการบังคับตามนิติสัมพันธ์อันเนี้ยนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของการอุทธรณ์ฎีกาต่อไปนะครับก็เป็น ส่วนสาคัญนะครับก็อยู่ที่คาพิพากษาสารดีการในคดีเรื่องนี้นะครับซึ่งสารดีกาก็มนิจฉัยว่าในคําชี้ขาดนะครับคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยได้วินิจฉัยโดยรับฟังพยานฐานของผู้พิพาตทตั้งสองฝ่ายโดยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็วินิจฉัยชี้ขาดว่านิติสัมพันธ์ที่มีการทําขึ้นระหว่างบริษัทออ่างกับนายมมาในขอ้อพิพาทเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นสัญญาซื้อขายเสร็เสรเสรจเด็ดขาด แต่เป็นสัญญาจะซื้อจะขายนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นเพียงแค่สัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยการที่ยังไม่ได้ทําเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่นะครับก็เลยยังไม่เป็นโมฆะนะครับก็เป็นนิติสัมพันธ์ที่สามารถบังคับกันได้ซึ่งสารนิการก็มองว่า้การที่จะวินิจฉัยว่าเจตนาของผู้สัญญานะครับมีเจตนาต้องการทำนฤติกรรม หรือว่าผูกนิติสพันธ์ในลักษณะไหนประเภทไหนนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้การวินิจฉัยโดยรับฟังพยานฐานของผูพ้พิพากษาก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปของการยื่นข้อเสนอของบริษัทอ่องเป็นอย่างไรดังนั้นพฤติการคู่สัญญาเป็นอย่างไรนะครับถึงจะวินิจฉัยได้ว่าอนิติกรรมหรือนิติสัมพันธ์ที่ทําขึ้นเนี่ยนะครับเจตนาของผู้สัญญาเนี่ยประสงค์จะให้เป็นนิติกรรม หรือว่านิติสัมพันธ์ประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถือเป็นเรื่องของปัญหาข้อได้จริงนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของดุลินิตของคณะอนุญาโตตุลาการที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได้เพราะฉะนั้นการที่ศาลชั้นต้นนะครับไปรับฟังโดยเฉพาะแม้แต่พยานหลักฐานที่มีการเอามาสืบในชั้นศาลนะครับแล้วก็รับฟังไปโต้แย้งกับดุลพินิตของคณะอนุญาโตตุลาการว่าพยานหลักฐานของฝ่ายนายมอม่าเนี่ย ไม่น่าเชื่อถือด้วยเหตุอย่างนู้นอย่างนี้นะครับมันเป็นการไปโต้แย้งดุพินิษในการวินิจฉัยเจตนาของผู้พิพาทในขณะทาสัญญานะครับซึ่งสารนิกาก็ถือว่าไอ้ประเด็นเรื่องนี้นะครับเป็นอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการที่จะวินิจฉัยชี้ขาดรับฟังอ่าพลักฐานได้แล้วก็เป็นประเด็นในส่วนที่ศาลเนี่ยไม่ควรจะเข้าไปแทรกแซงนะครับเพราะว่าอ่เป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้ห้านาจไว้นะครับแล้วสารนิกาก็วินิจฉัย ระบุไว้ด้วยนะครับว่าการที่ศาลจะไปแทรกแซงในประเด็นพวกนี้นะครับมันจะเป็นการทําลายระบบอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักการในพระราชอนุญาโตตุลาการพศ2 4งพนสาะครับดังน,นั้นศารีกาก็เลยมีคําพิพากษาที่กลับคาพิพากษาของศาลชั้นต้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าคำพิคำที่ขาดของอนุญาโตตุลาการเนี่ย ชอบแล้วนะครับแล้วก็ศาลไม่มีอนหน้าจะไปตรวจสอบโต้แยง้งดูมินิตของคณะอนุญาโตกันในการารับฟังพยานหลักฐานที่คู่พิพาทนำาสืบมได้นะครับซึ่งจากคําพิพากษาศาลฎาาีกาเรื่องนี้นะครับก็มีจุดที่น่าสนใจเป็นข้อสังเกตและยะประกันนะครับเรื่องแรกก่อนนะครับอย่างที่เราคุยตอนต้นจริงๆ้วถ้าเกิดเราไปดูข้อสัญญาวิ่ยาโตกันในคดีเรื่องนี้นะครับคู่พิพาทเนี่ยบอกเพียงแค่ว่าให้ระง,งับ โดยวิธีอนุญาโตตุตลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพศ2 4 5นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อสัญญาเนี่ยเป็นข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการแบบเฉพาะกิจนะครับหรือว่า ad hoc arbitration ที่เราได้เคยคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในข้อพิพาทเรื่องนี้บางเืินว่าคู่พิพาทเนี่ยมาขอให้สถาบันอนุญาโตตุตลาการสำนักง,งานสายธรรมเนี่ยช่วยดําเนินกระบวนพิรณาให้แต่ว่าเราคงต้องเข้าใจกันก่อนนะครับบทบาทของสถาบันในลักษณะอย่างนี้นะครับ ไม่ได้เป็นการใช้อํานาจของสถาบันตามข้อบังคับปกตินะครับแต่ว่าเป็นการที่มาช่วยคุยพาดในการดําเนินกระบวนพิจารณาในแบบเฉพาะกิจที่ว่าเว้นเสียแต่ว่าคุยพาดมีการตกลงกันภายหลังนะครับว่าให้ใช้ข้อบังคับข,บของสถาบันอนุญาโตตุลาการนะครับอันนี้ประเด็นต่อไปก็คือว่าในคําพิพากษาสารนิกาเรื่องนี้นะครับอย่างที่เราคุยกันตอนต้นคือว่าสารนิกาก็พยายามที่จะวางหลัก สร้างดูรลยภาพนะครับระหว่างบทบาทอํานาจของคณะอนุญาโตตุตลาการส่วนหนึ่งนะครับกับบทบาทของศาลนะครับที่เป็นผู้รักษากฎหมายที่จะต้องดูแลกระบวนการทางกฎหมายอยู่ด้วยส่วนหนึ่งว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กันในระดับไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> เพื่อที่ว่าในขณะเดียว,ยวกันเนี่ยศาลสามารถที่จะให้ความเคารพต่อเจตนาของคู้สัญญา ที่ประสงค์จะให้ระง,งับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการแล้วต้องการจะให้คณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นหลักนะครับเพียงแต่ว่าในการทำหน้าที่ของศาลตรงนี้นะครับาการตรวจสอบเนี่ยศาลฎีกาก็วางหลักไว้ว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่พรบอนุญาโตตุลาการพศ2545บาเนี่ยกำหนดไวด้โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย ในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานและก็การวิฉัยปัญหาข้อได้จริงนะครับซึ่งปัญหาข้อได้จริงในงคดีเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการวิจัยเจตน,นาของผู้สัญญาว่าไอนิติกรรมสัญญาที่ทําขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีลักษณะของความเป็นนิติกรรมประเภทไหนนะครับซึ่งก็เป็นการโต้แย้งว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับซึ่งแบบที่กฎหมายกําหนดเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งสารนิกาก็ วางหลักไว้นะครับว่าลักษณะของการรับฟังเจตนาของผู้สัญญาลักษณะนี้นะครับเป็นปัญหาข้อได้จริงแล้วก็เป็นอำนาจของคณะอนุญ,ญาโตตุลาการที่ศาลเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปแทรกแซงได้นะครับซึ่งสารนิก,กาก็วางหลักไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการที่ถ้าเกิดศาลจะเข้าไปแทรกแซงตรวจสอบตุนพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยโดยลักษณะของปัญหาแบบนี้นะครับมันจะเป็นการทําลายระบบอนุญาโตตุลาการที่ตามกฎหมายเนี่ยได กำหนดหวางหลักไว้นะครับงั้นการที่ศาลจะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่มีกฎหมายให้อำนาจไว้โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าเรื่องของการตรวจสอบตุนพินิษ์ในการรับฟังพยานหลักฐานนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่กฎหมายให้อำนาจศาลไว้นะครับเพราะฉะนั้นศาลก็ไม่มีอำนาจที่เข้าไปตรวจสอบได้นะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันจะมีความละเอียดอ่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ถนะ้าเกิดเราเึกว่า ในกระบวนการชั้นขอให้บังคับตามคำชี้ขาดก็ดีหรือว่าขอเพิกถอนคำชี้ขาดก็ดีเนี่ยผู้พิพาทก็เอาพยานฐานก็ามาไต่สวนส่วนเนี่ยนะครับซึ่งมันอาจจะมีอะไรที่นอกเหนือแตกต่างจากพยานฐานที่มีการนำสืบในชั้นอนุญ,ญาโตตุลาการก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดศาลเอาพยานหลักฐานที่นำสืบเพิ่มเติมพวกนี้นะครับไปรับฟังขัดแย้งกับ พยานฐานที่มีการนําสืบในชั้นอนุญ,ญาโตตุการเนี่ยอันนี้ก็มันจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วล่ะครับเพราะว่าถ้ากับว่าผู้พิพากษาก็สามารถที่เอาพยานฐานใหม่ๆเขามานําสืบได้แม้ว่าในชั้นอนุญาโตตุลการก็ได้มีการนําสืบไปไปชั้นหนึ่งแล้วเนะยเพราะฉะนั้นในการใช้ดุลนิธิของคณะวิทอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ใช้ดุลนิติไปตามพยานหลักฐานที่นําสืบในชั้นอนุญาโตตุลาการซึ่งไม่ว่าพยา,านหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยนำสืบมาแล้วแล้วก็รับฟังได้ว่าเป็น เจตนาประเภทไหนลักษณะไหนก็เป็นเรื่องดูมิตรของคณะอนุญาโตรตุลาการที่จะรับฟังแล้วก็วินิจฉัยชี้ขาดได้นะครับซึ่งในเรื่องตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการโดยเฉพาะนะครับัานศาลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงตรวจสอบตุนิตรตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็เป็นคําพิพากษาสารดีกาที่หวังหลักไว้อย่างน่าสนใจนะครับซึ่งก็คงจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะไปบังคับใช้ พรบอนุญาตตุลาการพส245ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างดุลยภาพนะครับระหว่างบทบาทอำนาจของคณะอนุญาตตุลาการในส่วนหนึ่งกับอำนาจของศาลในการที่ตรวจสอบคำชี้ขาดไม่ว่าจะเป็นในชั้นเป็นในชั้นของการขอบังคับตามคำชี้ขาดก็ดีหรือว่าขอเพิกถอนคำชี้ขาดก็ดีนะครับซึ่งศาลฎีกาก็วางหลักไว้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันต้องเป็นเรื่องจากัดเฉพาะเจาะจองที่กฎหมายกาหนดไว้ซึ่งเรื่องของการตรวจสอบดุลพินิษฐ์ ในการรับฟังพยานฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่กฎหมายให้อำนาจของศาลในการเข้าไปตรวจสอบได้นะครับก็ครบทุนครับสำหรับรายการ uh, TI Smart Arbitration Course ในตอนนี้นะครับซึ่งในตอนหน้านะครับลงคงจะสัรหาสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการมานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ